เจ้าจะเข้าใจได้เองดีที่สวรรค์มีตาข้าเจอภัยแต่ยังไม่ตายข้าดิ้นรนปีนขึ้นมาที่นี่อาศัยต้นจอนี้จนรอดถึงวันนี้ได้อาวุโสท่านถูกตัดเอ็นแขนขาจะเด็ดลูกจ้อนี่ได้ยังไงเลยเจ้าบังอาจมากนะเจ้าดูถูกข้าใช่หรือเปล่าฮึเจ้าเห็นหรือยังฝีมือข้าถูกทำลายแต่กำลังภายในกลับเพิ่มขึ้นจริงสิแล้วพวกเจ้าตกลงมาได้ยังไงพวกอุโสเราถูกกองซุนจี้ผลักตกลงมาวันนี้ถูกเอี้ยกล้วยก่อกวนจนวุ่นวายไปหมดวันนี้อย่าได้ผิดพลาดอีกนะจะไปสั่งสิทธิ์ในหุบเขาให้ไปตรวจตรารอบหุบเขาถ้ามีใครเข้ามาวุ่นวายอีกแล้วก็ครับอีกอย่างนึงพวกแขกที่มากับเอี้ยกล้วยนั่นด้วยไม่มีความเคลื่อนไหวนะสิทธิ์ที่ส่งคนไปจับตาพวกมันแล้วอ่ะดีจะว่าเจ้าพูดนี่ประหลาดมากเลยนะเป็นเพื่อนแต่ก็เหมือนไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะเนี่ยยังไงก็ตามอย่าได้ประมาทล่ะสิทธิ์ทราบแล้วครับสิทธิ์ทราบแล้วกงซุนจี้เจ้ามันชั่วไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าหมูหมาตัวเมียจนความชั่วออกจากลำไส้มาถึงจมูกตายก็ไม่มีคนฝังอยู่ก็เป็นเหมือนคนเหม็นเน่าแม้แต่ลูกแท้ๆของตัวเองเจ้าก็ทำได้ลงคอถ้าข้าจับเจ้าได้ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆเอากระดูกของเจ้ามาป่นเลี้ยงปลาซะเอาหัวใจเจ้าไปเลี้ยงสุนัขให้ทุกภพทุกชาติแม้เป็นผีก็ยังไม่ได้แม่ข้าขอร้องล่ะอย่าไปด่าท่านพ่ออีกเลยด่าแล้วจะทำไมต่อให้มันก็ยังไม่สะสมกับความแค้นของข้าเจ้ากลัวข้าด่ามันหรือว่าในใจเจ้ายังห่วงพ่อที่ต้องตกกระทะทองแดงคนนั้นอยู่อีกอาวุโสโกรธไปก็แค่นั้นแหละสู้เรามาหาทางออกไปจากที่นี่ดีกว่าผู้อาวุโสท่านรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มีทางออกทางอื่นบ้างไหมทางออกข้าแต่งกับโจรชั่วกงซุนมา10 กว่าปีแล้วขนาดที่นี่มีสระน้ำมีทางลับอยู่ข้ายังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้ทางออกอะไรได้อีกล่ะเราอาจจะใช้ต้นไม้นี่ก็ได้ทำอะไรได้เหรอ
ง่ายนิดเดียวอ่ะลอบเปลือกไม้มาทำเป็นเชือกไงข้าขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลากพวกเจ้าขึ้นไปไงดีเหมือนกันราชครูจากทองเราหาวิธีไปช่วยน้องเอียกล้วยกันดีกว่ายังไงซะยามมาเราก็มาด้วยกันยามไปเราก็จะไปด้วยกันสิเบกวงจ้อท่านรู้จักเอียกล้วยแค่ไม่กี่วันฮะถึงก็ยอมเสี่ยงเพื่อเขาเชียวหรออ่าถูกต้องแล้วข้ากับเขาอาจจะรู้จักกันได้ไม่นานนักแต่ข้าก็นับถือเขาที่เขาเป็นลูกผู้ชายไม่อยากให้เขาต้องไปตายจากข้านี่เบกวงจ้ออย่าเพิ่งใจร้อนสิฟังความเห็นของราชครูก่อนอืมข้าไม่มีความเห็นอะไรอ้าวเอียกล้วยคนหนุ่มเลือดร้อนทำลายงานของเจ้าหุบเขาไปพวกเราก็ไม่เหมาะจะยื่นมือช่วยอีกอย่างเจ้าหุบเขาก็มีฝีมืออยู่บ้างแถมมีมารยาทกับเราเมื่อเราเป็นแขกของเขาเราก็ไม่เหมาะที่จะคุกคามเขารอดูความเปลี่ยนแปลงก่อนเถอะมันก็จริงของท่านน่ะเสียดายก็แต่แม่นางเล้งเปรียบเสมือนบุปผางามไปปากอยู่เป็นกองขี้ควายอย่างไรอย่างนั้นต้องไปแต่งกับตาเท่าอัปลักษณ์นั่นเสียดายเจ้านุ่มนี่คงจะไม่ชั่วช้าเหมือนกับพ่อเจ้าที่ขึ้นไปก็ทิ้งเราใช่ไหมแม่พี่เอียกล้วยก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเด็กโง่เอ้ยเจ้ามันซื่อนักแม่จะสอนให้กับผู้ชายอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดเชียววันหน้าถ้าเจ้าแต่งกับเขาจะต้องเฝ้าอย่างเข้มงวดอย่าห่างเด็ดขาดสามีเป็นสามีก็แค่ระยะหนึ่งจังแม่เจ้าอาภัพนักเพราะปู่เจ้าไม่ได้ตั้งชื่อให้ดีข้าชื่อหิวโชยเชียโชยเชียคือร้อยจังพอเกินร้อยจังสามีก็เป็นอื่นไปแล้วแม่ใครบอกว่าข้าจะแต่งงานกับเขาล่ะ